สวัสดีครับต่อไปจะเป็นบทที่43นะครับบทที่43นะครับเรื่องอิเรกูลาร์โทนนะครับอิเรกคือลาโทนนะครับเรื่องอิเรกูลาร์โทนนะครับจริงๆแล้วอิเรกูลาร์โทนนะเป็นเรื่องที่จะต้องจำนะครับต้องจำให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้มันจะยากนะครับนะคือเรื่องของมันก็คือว่าอย่างเช่นเราจะอ่านนะครับอย่างเช่นคำว่าสะมาคมนะครับเราอ่านว่าสมาคมนะฮะสะมาคมนะครับเราอันนี้โอเคครับถูกต้องถ้าเราเรียนบทที่29นะครับบทที่29 writing 2นะครับมันจะอ่านว่าตัวนี้สมานะครับอันนี้อ่านต้องจำนะครับ1คำว่าสมาคมตัวที่2ก็คือโคสนานะครับโฆษณานะครับไม่ได้อ่านว่าโฆษณานะครับนะอิลิกูราต่อไปนะครับตำรวจนะครับตำรวจนะไม่ได้อ่านว่าตำรวจนะครับอ่านว่าตำรวจนะต่อไปนะครับประโยชน์นะครับนะประโยชน์นะครับประโยชน์นะฮะไม่ได้อ่านว่าประโยชน์นะครับครับอันนี้คำว่าที่เราอ่านเป็นอิเรกูลาร์เนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เราจะต้องจำนะครับที่เราจะต้องจำให้ได้นะฮะนะสิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้นะครับดูนะฮะหลายคำเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะคำว่าสมาชิกนะครับไม่ใช่สมาชิกสมาชิกสมาสมาชิกนะครับต่อไปนะครับสมาธิสมาธิสมาธินะครับต่อไปนะครับสถาปนิกนะครับคืออ่านธรรมดานะฮะไม่ได้อ่านพิเศษนะครับสถาปะนะนิกนะครับนะ
่อไปนะครับสำนะสำรวจนะครับนะสำรวจสำรวจนะครับต่อไปนะครับบุรุษนะบุรุษบุรุษนะครับไม่ใช่บุรุษนะครับแล้วก็อะดิเรกนะครับอะดิเรกนะครับนะไม่ใช่อดิเรกนะครับดูนะครับต่อไปมันจะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะดูนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเขียนเป็นภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าเบคอนนะฮะอ่านว่าเบคอนโทษนะครับนะเบคอนนะครับต่อไปนะครับมีคำว่าเทปนะฮะนะเทปนะนะครับดูนะครับลบนิดนึงเทปนะฮะนะยุโรปนะยุโรปนะครับยุโรปนะครับคือคำพวกนี้ต้องจำให้ได้นะครับดูนะครับคำที่หนึ่งนะครับสมาคมนะครับโฆษณาตำรวจประโยชน์สมาชิกสมาธิสถาปนิกสำรวจบุรุษอดิเรกนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคำว่าเบคอนเทปยุโรปมีอีกหลายคำนะครับนะก็อันนี้ก็ให้นักเรียนดูนะครับว่าบทที่43เนี่ยต้องจำนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ